วนเด้อมากินน้ำนี่ไม่ได้เด้อ60 บาทจ้ะถึงแล้วนะอันนี้คืออะไรนะคะลำดวนเนาะอ๋อลำดวนลำดวนอันหนูอ่ะอันหนูหัว50ตกวันนึงมีรายได้จากการขายลำดวนนี่ประมาณเท่าไหร่คะอ๋อ100 กว่าโลโอ้โห100 กว่าโลเลยเหรอคะเฉพาะตอนเย็นนี่เหรอคะก็คือขายที่ไหนบ้างเฉพาะตลาดนัดวันนี้ตลาดนัดวันนี้ด้วยแล้วก็ส่งที่ย่าซื้อใน20 บาทถูกนะคะถุงละเท่าไหร่คะไม่เละขายถุงละ20เนาะละ20 บาทโลนึงก็60แล้วแต่ประมาณของลูกค้าก็อยากได้เท่าไหร่ก็ขายได้ก็อร่อยดีหวานใช่ไหมคะค่ะปกติชอบกินไหมคะลำดวนชอบค่ะชอบกินปีนึงได้กินครั้งเดียวเนาะค่ะอร่อยค่ะชิมไหมคะเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ยมนี่เอ้ยกดได้ยมในนี้เอ้ยสวัสดีค่ะคุณลุงคือมาส่งลำดวนเหรอคะครับลำดวนนี่หาได้จากที่ไหนคะจากป่าเหรอครับจากในป่าลึกไหมโอ้ลึกเลยแล้วต้นมันเป็นยังไงคะต้นก็มันต้นสูงมากไหมฮะสูงมากไหมสูงมากแล้วต้องทำยังไงเก็บอ่ะต้องปีนไหมปีนเอาอ๋อกว่าจะได้แต่ละช่อนี่ก็คือใช
ช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะใช้เวลานานอันนี้มาส่งนี่ประมาณกี่กิโลคะเนี่ยเยอะมากไม่รู้เลยไม่ทราบว่ากี่กิโลเมื่อกี้ประมาณ129ประมาณ129 129โลมาขายให้เขาได้เท่าไหร่คะเนี่ยโลละ35ได้ซื้อทั้งวันอันนี้คือหาทั้งวันนี้เหรอคะทั้งวันเลยจนค่ำเลยเลยถึงมาปีละครั้งแล้วก็จะได้ปีเดือนต่อไปมันก็จะได้กินไอ้ลูกหัวป่าน่ะแล้วถัดไปก็จะอันนี้คือไปหาที่ป่าที่ไหนคะโอ้ไปหาป่าโอทะลันจ้ะโอทะลันหาไกลมากเลยพี่กว่าจะได้ทั้งวันต้องใช้คนเก็บกี่คนคะเนี่ยมากันกี่คนคะ 5-6 คนค่ะพี่เป็นคนปีนเด็ดเอาทีละช่อทีละช่อลงมากว่าจะได้โอ้โหหายากแต่ขายถูกเนาะจ้าใช่แล้วพี่เมติจูผัดลมจังโจรจะลุกยิ้มละจะลาฟิกไงเป็นบางต้นในสูงก็สูงต้นในเตี้ยก็เตี้ยแดงเกลียวที่มันไทยนะครับเอามาส่งนี้คือทั้งหมดนี้ขายได้เท่าไหร่คะพี่4,500 4,500รายได้เสริมเนาะ1วันก็ถือว่าคุ้มแล้วคนหลายคนนะครับหลายคนต้องแบ่งกันใช่ไหมที่นี่ยูทูบเบอร์เหมือนว่าเขาทำเกมเรือป่าผลไม้มันจะออกอันนี้เขาจะออกเดือนไหนคะป่าอันนี้เดือนอะไรนะเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมิถุนามีก่อนอันนี้เป็นพฤษภาเนี่ยพฤษภาเก็บ2เดือนมิถุนาของเดือนประมาณ2เดือนครับจบช่วงเดือนพฤษภากับมิถุนาประมาณ2เดือนนี้ประมาณ2เดือนถึงจะมีใช่ไหมคะใช่ครับเมษาเป็นช่วงๆเนาะเป็นช่วงๆก็หามาขายตลอดทุกปีอย่างนี้เหรอคะทำมากี่ปีละเพิ่งทำปีแรกครับอ๋อเพิ่งทำปีแรกรายได้ดีใช่ไหมก็พอจุนเจือครอบครัวได้เป็นอาชีพเสริมปกติทำอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะ